สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาดูพระเครื่องของสารวัตรทรงสารวัตรทรงพระเครื่องพระบูชาสยามที่จะนำมาออกรายการวันนี้สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือสารวัตรทรงเก็บพระสมเด็จตามตำราเป๊ะโดยมีพี่ชาญสารวัตรทรงเนี่ยมาเรียนกับพี่ชาญครับสมเด็จครับรุ่นที่สี่ยังไงครับพี่ชาญเราฟังนิดนึงสารวัตรทรงเนี่ยมาตั้งแต่มานานแล้วนะนานแล้วครับมานานแล้วแล้วก็เพิ่งมาเรียนตอนที่เราทำกับทางไกลครับแล้วก็เป็นนักเรียนรุ่นที่สี่รุ่นที่สี่ครับแต่ก่อนรุ่นที่สี่นี่คือเก็บมาแล้วด้วยเก็บมาก่อนหน้านั้นแล้วด้วยทีนี้พอมาเรียนรู้เข้าไปปั๊บเนี่ยมันก็ได้องค์ความรู้เพิ่มขึ้นมาท่านก็มาเก็บสะสมได้เยอะขึ้นเก็บแต่ก่อนที่จะมาสะสมตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณก่อนเป็นข้าราชการบำนาญเป็นใครครับครับก็ขออนุญาตแนะนำตัวนะครับสวัสดีครับผมพันตำรวจเอกทรงนวุฒิโพธิสาขานะครับเดิมเป็นข้าราชการตำแหน่งสารวัตรนะครับอยู่ที่กองสืบภาคหนึ่งครับปัจจุบันก็ขอเออร์ลี่รีทายตัวเองมาเป็นทนายความครับปัจจุบันนี้เราไปเก็บพระได้ไงเล่าเลยครับด้วยความที่ตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยครับชอบครับชอบพระครับแต่ไม่ได้เล่นการ์ตูนเล่นอะไรกันก็จะแลกพระกันครับพ่อผมเป็นทหารเล่นการ์ตูนแลกพระแลกคอยตัวการ์ตูนแลกพระฮะสมัยก่อนตอนนั้นก็ยังไม่รู้ภาษีภาษาอะไรนะครับครับก็รู้สึกชอบมาตลอดแล้วก็จนได้มารับราชการครับก็โยกย้ายไปหลายที่แล้วก็เก็บมาเรื่อยๆครับจนมาพบตำราครับสิ่งสำคัญนะครับเก็บสมเด็จตามตำราเล่มนึงที่น่าสนใจก็คือโอ้เล่มนี้ดีกว่ามีบันทึกกลุ่มปู่คำเรามีลายมือสมเด็จโตเล่าให้ฟังนิดเจ้าของหนังสือได้หนังสือที่นี่เล่มไหนที่ไหนหนังสือเล่มนี้ผมได้มาจากอยุธยานะครับครับเป็นของครูเหลาขออนุญาตเอ่ยนามนะครับครูเหลาอ่ะชื่อเต็มๆเลยเพราะพี่อ่านมากกว่าใครเพื่อนคือครูเหลาเนี่ยจำแกไม่ได้แล้วมันผมได้มาปีประมาณปี558ครูเหลาเป็นเจ้าครูเหลาเป็นเจ้าของร้านอาหารชื่อครูเหลาไก่ลวนพอดีผมไปทานอาหารที่ร้านไก่ลวนก็เลยไปเจอห้องหนังสือแกก็เลยขอดูครับแกก็เลยขอซื้อแกเล่มละตอนนั้นซื้อมา3เล่มครับเล่มละ1,000บาทเล่มละ1,000บาทตอนนี้ไม่ได้ไม่ขาย หาไม่ได้แล้วโอเคในหนังสือเล่มนี้ที่พี่อ่านมีอะไรบ้างครับก็จะมีประวัติของสมเด็จโตนะครับครับผมประวัติสมเด็จโตจับแรงไม่ได้ครับเดี๋ยวจะขาดหนังสือเล่มนี้พิมพ์เมื่อปี2512นะครับจะมีประวัติมีรูปภาพของเก่าๆของในหลวงรัชกาลที่9ครับไปวางศิลาฤกษ์ไปวางอะไรของวัดเก่าๆครับแล้วก็จะมีประวัติของสมเด็จโตนะครับจะมีรูปวัดระฆังตั้งสมัยเดิมนะครับแล้วก็จะมีลายมือของสมเด็จโตอันนี้ทำไมพี่กล้ายืนยันว่าเป็นลายมือสมเด็จโตครับก็มีชื่ออ้างของเจ้าคุณธรรมกิติของวัดระฆังครับผมนะครับเป็นลายมือของสมเด็จโตครับผมบันทึกไว้เดี๋ยวเราจะขอก๊อปปี้พี่ไปอ่านเพื่อแปลให้ดีครับดีครับว่าลายมือภาษาไทยสมัยก่อนกับสมัยนี้ไม่ก็ลองไปเปรียบเทียบให้ผู้รู้อันนี้เป็นรูปวัดอินครับอันนี้วัดอินวัดอินยังไม่มีสถานที่ก่อสร้างใดๆข้างล่างเป็นวัดจดีนอนวัดละครธรรมครับวัดละครธรรมนี่นะครับมีสมเด็จเขาถึงเอามาลงใช่ครับโอเคและนี่ก็จะเป็นกุฏิของโยมพ่อโยมแม่กุฏิใช้คำว่ากุฏิโยมชายและโยมหญิงของสมเด็จพระพุทธจารย์โตนี่อยู่วัดละครั้งเหรอครับเอ้ยเขาเอาโยมพ่อโยมแม่มาอยู่วัดสันนิษฐานว่าตามประวัตินี้ถ้ามีที่กุฏิพักน่าจะเคยสันนิษฐานนะครับเป็นข้อสันนิษฐานข้อสันนิษฐานแล้วก็พระมหาพุทธพิมพ์ที่วัดชัยโยอ่างทองตอนนั้นยังเป็นองค์เดิมองค์เดิมครับรูปนี้องค์เดิมครับผมอันนี้ก็จะเป็นรูปเหมือนเจ้าพระคุณสมเด็จโตอันนี้นะครับที่เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์การสมเด็จโตวัดนะโอวัดคลองข่อยครับใช่นี่นะครับอันนี้วัดกลางคลองข่อยราชบุรีโพธารามราชบุรีครับผมที่เป็นข่าววัดกลางตำบลคลองข่อยอำเภอโพธารามครับนี่นะครับภาพหาดูยากทั้งนั้นนะครับอันนี้วัดกุฎีทองที่อยุธยามีพระสมเด็จโตแตกจากกลุ่มนี้ไหมพี่ทานมีด้วยครับมีครับมีครับมีคือวัดพิษเพี้ยนใช่ไหมใช่วัดพิษเพี้ยนครับวัดพิษเพี้ยนนี่นะครับมีในประวัติแล้วก็จะเป็นวัดสตือวัดสเตอร์ตำบลไก่โจ้นอำเภอท่าเรือแต่ก่อนนู้นนี่เป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้ครับยังไม่มีวิหารครอบครับนี่โอเคถอดไปนิดนึงซึ่งก็มีพระบรรจุอยู่ในพุทธในนี้คือพระที่สร้างบรรจุที่วัด
วัดเนี้ยวัดต้นสะตือวัดสะตือวัดสะตือครับวัดสะตือคือประมาณปี2414เนี่ย2414เพื่อจะอุทิศส่วนกุศลทั้งหมดเนี่ยให้กับโยมบรรดาครับผมนะครับโอเคแล้วสร้างจำนวนเนี่ย 84,000 ชัดเจนชัดเจนนะครับที่ใครบอกว่ามี 2-3,000 จบไปไม่ได้ครับโอเคนะครับแต่นี้สิ่งที่น่าสนใจคือพระพิมพ์สมเด็จโตในนี้อ่ะใช่ยังไงพี่เล่านิดนึงอ่ะนี่ๆนะคนอ่านตำราต้องให้ท่านสาธารณะเพราะศึกษามาคืออันนี้เป็นภาพที่ทางพร้อมสุทัศน์อทิยานะครับเป็นคนบันทึกไว้นะครับเก็บทุกข้อมูลใครนะพร้อมเป็นคนเขียนหนังสือเล่มนี้ครับพร้อมสุทัศน์อทิยาไม่ทราบว่ายังอยู่ไหมโอ้ไม่น่าอยู่แล้วหนังสือเล่มนี้ออกปี2512ครับ2512พี่ชาญเกิดยังผมยังไม่เกิดแล้วแล้วสารัตผมกำลังเดินฮะแก้ผ้าอยู่โอเคนี่นะครับสิ่งที่น่าสนใจคือภาพพิมพ์ต่างๆที่บันทึกอยู่ในหนังสือเล่มนี้และเป็นพิมพ์ที่หายากด้วยหายากและไม่ค่อยมีปรากฏเท่าไหร่มีพิมพ์หายากไม่ปรากฏเท่าไหร่ครับพี่เก็บตามนี้เลยหรอก็มีบ้างครับมีบ้างใครเจอแบบนี้นะครับซีล็อกเก็บไว้แล้วก็เอาไปเก็บเลยครับเพราะว่าสมัยก่อนคนไม่โกหกกันแน่นอนนี่หลวงพ่อโตวัดบางกระทิงครับนี่ครับวัดบางกระทิงเสนาครับอยุธยานะครับหลวงพ่อโตก็สร้างครับนะครับตามตำรานี่พิมพ์ต่างๆนะครับที่หลวงพ่อโตสร้างภาพพิมพ์สมเด็จโตนี่ที่หลวงพ่อไปเรื่อยๆเลยครับจะได้เห็นที่ทำคลิปเป็นมาเบิกคือตะกั่วถ้ำชานี่มีจริงนะครับสมเด็จตะกั่วถ้ำชานี่นะครับมีหลายเนื้อเกสรเนื้อกระยาหารอะไรก็มีครับเล่มนี้ใช้เป็นคัมภีร์ในการเก็บพระสมเด็จได้นะครับนี่นะครับมีหลวงสมเด็จโตสร้างพระปิดตาสร้างด้วยครับสร้างด้วยนะครับครับอ๋อพิมพ์ทรงเจดีย์งี้ใครอันนี้คือพิมพ์เจดีย์แบบม่านพิมพ์เจดีย์แหวกม่านครับเนี่ยพิมพ์เจดีย์แหวกม่านอันนี้ไม่ได้ระบุว่าเป็นสายวังนะพี่ชาญไม่ใช่ครับเป็นปกเป็นแขกวัดเลยก็ออกจากวัดเลยใช่นี่นะครับอ๋อถ้าปี12พระสายวังยังไม่ออกมายังพระสายวังออกมาปี2525นี่ใช่ครับอันนี้ก่อนพระสายก่อนอีกครับก่อนพระสายวังออกมานะครับแสดงว่าแต่ทุกวันนี้ก็ไม่เห็นอะไรก็ตีเป็นสายวังหมดเพราะเขาไม่ได้ศึกษาเขาไม่ได้ศึกษาการตีพระสายวังตอนนี้ตีมั่วไม่ได้แล้วเพราะว่าเล่มนี้พิมพ์ครับผมประวัติมันชัดเจนนะครับประวัติชัดเจนแต่คนเดี๋ยวเราจะดูว่าหนังสือเล่มนี้เขียนพระไว้กี่พิมพ์นะครับตอนนี้เยอะมากครับเยอะมากตอนนี้ปาไปเกือบร้อยแล้วเกือบร้อยแล้วครับเกือบร้อยพิมพ์นะครับนี่ของสังฆราชสุขไก่เถื่อนครับผมที่ค้นหาประวัติของท่านอยู่ครับผมคือวัดพระที่ท่านสร้างนะครับครับผมของสังฆราชสุขที่เป็นอาจารย์ของหลวงปู่โตด้วยนะครับใช่ครับนี่อันนี้วัดบางขุนพรมนี่นะครับคือนี่วัดบางขุนพรมเหรอใช่ใช่นี่ครับนี่ครับโอ้นี่เดี๋ยวดูพิมพ์แปลกๆก่อนนี่พิมพ์สีอันนี้นะครับอันนี้เป็นสมเด็จพระวรรณรัตน์สร้างครับผมครับอันนี้ไม่ใช่สมเด็จโตครับนี่วัดบางขุนพรมนี่บางขุนพรมนี่นะครับหนังสือเก่าก็จะเป็นภาพขาวดำนะครับไม่มีภาพสีสมัยนั้นคือใครเก็บเป็นคัมภีร์ได้นะครับเพราะว่าเซียนเขาไม่เก็บกันพระสมเด็จที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่พระสายวังใช่เพราะพระสายวังยังไม่ออกมาเดี๋ยวเราจะเล่าไปเรื่อยนะครับอันนี้ของใครเนี่ยอันนี้วัดท้ายตลาดอันนี้จะเป็นพระหลังๆแล้วอันนี้ของสมเด็จปิรันสมเด็จปิรันครับครับพวกนี้เป็นพวกนี้หายากส่วนหลังๆก็จะเป็นวัดท้ายตลาดบ้างเป็นวัดอัมพวานะครับในวันเขาเขียนเล่มนี้นี่มีหลากหลายที่ใช่ไหมครับอันนี้เป็นพระองค์ใครเนี่ยวัดท้ายตลาดครับออกวัดท้ายตลาดวัดท้ายตลาดนี่นะครับถ้าใครวัดเงินคลองเตยของใครสร้างกูวัดเงินใช่ไหมกูวัดเงินกูวัดเงินนี่นะครับคือที่ใครบอกว่าพระสมเด็จโตมีน้อยป่าเล่มนี้ป่าไปเกือบ200พิมพ์เยอะครับเยอะอ๋อนี่พวกนี้ที่ไม่ใครมีนี่วัดอะไรนะอันนี้วัดศาลเจ้าราชบุรีวัดศาลเจ้าราชบุรีนะครับเขาจะรวมไว้ครับคือพระที่สมเด็จโตที่ไปพบที่วัดนั้นวัดนั้นครับนี่โอเคพี่ชานถ้าเก็บตามตำราแบบนี้มันดีตรงไหนมันนี่นะครับคือเก็บตามตำราเนี่ยมันไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่มันมีคุณค่าทางจิตใจครับแล้วก็
พุทธคุณยังไงก็เป็นของหลวงปู่โตแน่ๆครับครับแต่ถ้าเก็บตามตำราที่ตั้งแต่สมัยโบราณมาเนี่ยครับผมแต่ถ้าดีไปกว่านั้นเราเล่นเนี่ยเราต้องเล่นที่มันนิยมด้วยนะครับมันนิยมไม่นิยมก็เล่นได้เก็บได้ถูกด้วยเก็บได้ไม่ได้ว่าเก็บไม่ได้เก็บได้แต่ว่าถ้าเล่นแล้วเนี่ยเราต้องเอาที่นิยมก็มาเป็นตัวก็เรียกอะไรเป็นตัวเล่นด้วยนะครับตัวนี้เราไว้ศึกษาไว้สืบทอดพุทธศิลป์เนี่ยสืบทอดพุทธศิลป์ศิลปวัฒนธรรมอันนี้เล่นได้เลยนะครับถูกอีกเล่มนึงไม่ได้อีกเล่มนึงเล่มนี้หนังสือใครเล่มนี้เป็นของร้อยตำรวจเอกจำลองมาริกะนาวินนะครับดังไหมคนนี้ในอดีตก็ในอดีตดังครับเป็นผู้ที่เขียนตำราเกี่ยวกับพระสมเด็จเฮ้ยเป็นผู้ที่ช่ำชองเกี่ยวกับเรื่องพระก็จะเขียนตำราไว้อันนี้เล่มนี้ตั้งแต่ปีไหนเนี่ยเล่มนี้ประมาณ2500เมื่อไหร่โอ้ยหนังสือเล่มนี้แพงนะครับจะขาดแล้วครับเนี่ยจำแรงไม่ได้เพราะมีลายเซ็นผู้เขียนอันนี้เป็นภาพสมเด็จโตที่ถ่ายไว้ตอนสุดท้ายครับภาพสุดท้ายก่อนมรณภาพก่อนมรณภาพครับปี24152415เลยใช่มั้ยครับครับ2415อ๋อตอนที่ท่านจะเล่มนี้จะอยู่ที่พ.ศ.07อ๋อ07ปี07ครับเฮ้ยเกิดได้ยังไม่เกิดครับเนี่ยเนี่ยมากกว่าเป็นวุ่นนะครับเป็นวุ่นจิตวิญญาณอยู่ไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้อยู่07ครับและนี่ก็เป็นลายเซ็นของท่านจำลองจริงๆเล่มนี้แพงเลยนะครับเป็นลายเซ็นปากกาเป็นลายเซ็นปากกานะครับดูได้จากจะนูนๆอยู่ด้านหลังก็คือของจริงถ้าใครซื้อหนังสือพระทุกวันนี้ให้ทุกเล่มเลยท่านจะเซ็นเองครับสมัยก่อนนี่ครับนี่ครับตำราแล้วเป็นที่น่าสังเกตนะครับตำราพระจะมีรูปพระน้อยมากพี่อ่านแล้วตีความไงในฐานะที่มาเป็นทนายเนี่ยอ่านแล้วตีความตำรายังไงเนี่ยตีความก็คือแต่เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้มีภาพมากกว่านะมีภาพมากกว่ามีภาพมากกว่าก็สมัยนั้นพระมันยังไม่ได้ออกมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เก็บกันไว้ไม่ว่าพวกขุนเจ้าขุนมูลนายพระยังไม่ได้ออกมาเยอะแยะนะครับเพิ่งมาออกประมาณปี2500ขึ้นมานี่นะครับใช่ครับแต่นี่07เซียนพระสำเร็จหลายคนทั้งประเทศอะนะแทบยังไม่เกิดยังไม่เกิดแล้วถ้า07นี่ถ้าเซียนพระสำเร็จก็ไม่มีอ่ะยังไม่เกิดอ่ะมีน้อยก็มีอยู่นะก็จะมาเป็นอ่านยากไหมหนังสือเล่มที่มีตัวหนังสือแล้วพี่ตีความไงคือตีความตามหนังสือเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยแต่พี่เป็นนักกฎหมายน่าจะเก่งก็คือการตีความคือความจริงที่คนเขียนสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีการใช้ในเรื่องของพุทธพาณิชย์มาเกี่ยวข้องนะครับความจริงที่ได้มาเขาจะเขียนไปตามนั้นก็จะไม่มีการบิดเบี้ยวในข้อมูลประวัติศาสตร์ครับแล้วพระพิมพ์สมเด็จหรืออะไรมอนสารนี่เขาเขียนไว้ชัดเจนไหมพี่ก็มีครับมีเขียนไว้ชัดเจนก็เหมือนที่คลิปต่างๆที่คุณเทพได้ทำมาครับอย่างกับอาจารย์โจ๊กอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมอนสารจะเหมือนกันครับคือการศึกษาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนผมมาขออ่านตรงนี้สถานที่พบพระสมเด็จที่อ่านให้หน่อยสิ่งที่น่าสนใจนะครับว่าเพราะพระสมเด็จพบที่ไหนบ้างนี่นะครับสมัยก่อนนะครับยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยพบในที่จังหวัดกาญจนบุรีละนองมีชื่อวัดไหมจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดพังงาภูเก็ตพัทลุงนครปฐมนครสวรรค์ตากลำปางแม่ฮ่องสอนน่านนี่อ่านหน่อยเพิ่มราชบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชจังหวัดกระบี่ตรังนราธิวาสสุพรรณกำแพงสุโขทัยเชียงใหม่เชียงรายจังหวัดเลยครับอุดรชัยภูมินครพนมอุบลบุรีรัมย์ฉะเชิงเทราลพบุรีเพชรบูรณ์สกลกาฬสินธุ์ศรีสะเกษนครราชสีมาและระยองและลพบุรีเนี่ยสำคัญที่ลพบุรียังไงลพบุรีนี่มีเยอะพบเยอะครับพบเยอะแล้วก็ยังอยู่ในกลุ่มก็มีนี่นะครับที่ผมให้พี่อ่านยังมีครับที่ผมให้อ่านเนี่ยที่คนบอกมีสมเด็จมีน้อยเนี่ยเยอะครับคนที่อยู่ในไอ้นี่ยังมีต่ออีกอันนี้ก็คือเป็นของพุทธรูปพระบูชาแต่ที่บอกว่าสมเด็จมีทั้งหลายจังหวัดประมาณ40จังหวัดอ่ะอยู่ในนี้บันทึกไว้37ไม่น้อยเลยนะครับแสดงว่าไอ้คนที่บอกว่า 2,000 สร้างน้อยเนี่ยครับคือคุณเอาเหตุผลมาลบล้างตรงนี้นิดนึงแล้วหนังสือเล่มนี้ก็บางคนก็ยังไม่เกิดบางคนยังไม่เกิดแต่เพียงส่วนใหญ่ผม 100% ไม่ได้อ่านไม่ได้ศึกษาเรียกว่าไร้การศึกษาโอเคอีกอย่างนึงที่พี่เก็บอะไรไว้อันนี้ปฏิทินครับสถิตินปี2543 2ก็ผมว่าน่าจะหาไปได้แล้วแหละ21ปีที่แล้ว
ครับปีที่แล้วใช่ครับผมก็คงไม่มีใครเก็บมั้งหรือใครมีก็เอามาโชว์กันเอามาโชว์กันเก็บไว้ทำไมเก็บไว้เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาสะสมสุดยอดครับมาแต่ไอ้คุณพิยครับผมคือเราศึกษาสะสมพระสมเด็จหนึ่งก็คือเรื่องประวัติศาสตร์ครับสองก็คือพุทธศาสตร์ครับสามศิลปศาสตร์ครับสี่สุดท้ายก็คือที่คุณเทพอาจารย์ชาอาจารย์โจ๊กอะไรต่างๆที่กำลังทำอยู่คือทางด้านวิทยาศาสตร์ผมจะใช้หลักสี่ประการนี้ทางด้านวิทยาศาสตร์ทำไมสำคัญตอนนี้สำคัญเพราะว่าเรื่องเทคโนโลยีมันสามารถจะตรวจสอบได้แล้วก็โกหกไม่ได้ครับนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยในปฏิทินเราจะดูพระที่สารวัตรทรงเก็บโชว์ทีละอันเลยนะว่าโชว์เดี๋ยวเราจะไปดูอันใหญ่ว่าทำไมสารวัตรทรงเก็บพระแบบนี้ครับครับนี่คือพิมพ์แบบคือพิมพ์ที่คนไม่เก็บพิมพ์เขื่อนเขาเรียกพิมพ์เขื่อนพิมพ์ที่หาไม่ได้หาไม่ได้ครับอันนี้พิมพ์เขื่อนเป็นของวังหลังครับที่คลิปใครที่ดูคลิปติดตามมาตลอดจะเห็นนะครับอันนี้เป็นของวังหลังมีทั้งวังหน้าวังหลังครับอันนี้วังหลัง2411ก็จะบันทึกไว้อย่างนี้ครับผมนะครับอันนี้เอามาบางส่วนนะครับครับเดี๋ยวเราจะโชว์บางส่วนไว้ที่บ้านเก็บไว้เยอะครับเอาละครับหลังภาษานี่สมเด็จอะไรอันนี้สมเด็จพระตองที่อดีตพระเจ้า5พระองค์สมเด็จพระตองที่เป็นพระเจ้า5พระองค์เนี่ยนะครับคือถ้าใครเจอที่ไหนเนี่ยเก็บได้เลยที่เรียกกันก็คือพิมพ์พ่ตองครับแต่นี่เป็นหลังมุกพวกนี้ยังมากจะเป็น2411 2411 2411ใช่ส่วนมากนะครับอันนี้นะครับอันนี้ไม่ได้ฝังมุกนี่นะครับที่ใครบอกว่าไม่มีหามาให้ได้อันนี้ก็ไม่ได้ฝังมุกพี่ได้ที่ไหนเนี่ยอันนี้อยู่ในหีบครับอยู่ในหีบที่ผมได้มาเมื่อปี2547ทั้งหีบมีกี่องค์ประมาณมันเยอะครับน่าจะเป็นหลักพันองค์หลักพันองค์แต่ว่ารวมๆนะครับไม่ใช่ว่าพิมพ์ไพ่ตองอย่างเดียวพิมพ์ไพ่ตองอย่างที่ได้มาหีบนั้นนะพิมพ์ไพ่ตองมีกันทั่วประเทศนะครับเป็นคนที่แบบพิมพ์ไพ่ตองเขาตีความเป็นพิมพ์คะแนนไหมผมว่าไม่ใช่ไม่น่าจะเป็นคะแนนก็เป็นพิมพ์พิเศษคนนี้เป็นพิมพ์พิเศษเป็นพิมพ์พิเศษบางคนตีความว่าคะแนนหมื่นบางคนก็ตีความอย่างนั้นใช่บางคนตีความเป็นคะแนนหมื่นแต่ในหลักความเป็นจริงเนี่ยความว่าไปตองเนี่ยหมายถึงว่าพวกนี้มันรูปลักษณ์เป็นรูปลักษณ์ลักษณะกายภาพเหมือนไพ่ไพ่จะนิดนึงที่ยาวจริงๆสมัยเดิมไม่ได้เรียกไพ่ตองหรอกก็คงเรียกตามพุทธพิมพ์ครับโอเคนี่นะครับเฮ้ยทำไมพี่กล้าเก็บถึงขนาดนี้ผมถามจริงก็คือดูในเรื่องราวประวัติศาสตร์อย่างที่ผมบอกนี่เก็บตามตำราไงตามตำราแล้วตามประวัติศาสตร์ที่มีมาตามตำราเป๊ะเลยนะครับตามตำราเลยเก็บตามตำราเลยไอ้ลักษณะนี้คนมักจะตีความเป็นว่าเป็นงานท่าพระจันทร์ใช่พี่เก็บมาตั้งแต่ปีไหน17ปีแล้วครับ17ปีนะครับครับตั้งแต่2547แล้วใครทำมาเก๊เนี่ยใครผมก็อยากบอกว่าก็จะไปขายใครไปขายใครก็มาขายพี่ดิแล้วก็จะมีพระที่ลงรักปิดทองเป็นพิมพ์พิเศษต่างๆครับเดี๋ยวเราจะไปคราวหน้าเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบว่าเป็นทองแท้ไหมอันเนี้ยก็อยากจะให้อาจารย์ชาญตรวจสอบเหมือนกันเดิมทีไม่ได้ใช่แบบนี้เป็นไงเดิมทีเป็นลงรักแบบนี้ผมสงสัยว่าทำไมถึงหนักผมก็เลยเอามาล้างลองดูครับผมทั้งทองทั้งรักออกไปก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะภาษาจีนหนักๆนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ตัวนี้สักแก้วว่าจะมีแร่ธาตุอะไรบ้างเป็นโลหะอะไรบ้างครับพี่ชาญถ้าใหม่กี่ชนิดมีโลหะถ้าใหม่จะเป็นไม่เกิน3ทำไมไม่เกิน3ไม่เกิน3ยังเก่ง4เหรอยังเก่ง4ยังเก่งถ้าเก่าเกิน5นี่ถือว่าเก่าเลยคือถ้า6ขึ้นไปอ่ะ6ขึ้นไปครับอันนั้นคือเป็นของเก่าเราสันนิษฐานตามถึงว่าได้ถ้า6ตัวนะ6ตัวขึ้นไปประมาณนั้นแล้วก็องค์นี้เป็นพระกิ่งและสาโลกของสมเด็จโตเฮ้ย2411นี่นะครับกิ่งและสาโลกที่คุณเทพคงเคยเห็นเคยเห็นครับนะครับผมใช้อยู่แต่ไม่ได้ใช้องค์นี้ไม่ได้ใช้องค์นี้องค์นี้เดี๋ยวเราจะวิเคราะห์พลอยให้ด้วยได้นี่มีเครื่องตรวจเดี๋ยวมีเครื่องตรวจดูว่าแท้มั้ยพลอยแท้หรือเปล่าไม่ใช่พลาสติกอะไรเงี้ยไอ้พี่ได้มาลังไหนเนี่ยหรือลังเดียวกันอยู่ในลังครับอยู่ในหีบอยู่ในหีบเย้าร้อนอย่างหลังอย่างลังที่พี่เก็บนิดหน่อยว่าลังนี้เจ๋งตรงไหนที่พี่ไปเก็บมาจะมีรวมๆเลยครับไม่ต้องเปิดเผยนะครับเดี๋ยวคนอื่นไปบุกที่บุกหมดแล้วยังครับยังมีบ้างที่ไปนะครับว่าเจ้าของลังจะไม่ได้ดูคลิปนี้นะครับเพราะถ้าดูคลิปแล้วเป็นหีบครับเป็นหีบโบราณผมว่าอาจารย์คุณเทพเคยเห็นราคาขึ้นเลยใช่ไหมถ้าดูคลิปพี่ซื้อไปได้โอเคราคาจะปิดอีกอันนึงพี่อันนี้อะไรอันนี้ก็คือประคำคอช้างนี่นะครับที่มีหลายคนมีนะครับจะมีพวงหรือสองมี110ลูกครับมี110ลูกหนักก็ประมาณ10กิโลครับไอตัวนี้เราวิเคราะห์มวลสารได้
ได้ได้ส่องดูแคลไซด์ได้ได้ตรวจได้เลยโอ้โหเดี๋ยวตรวจแคลไซด์ได้อันนี้แพงไหมพี่ถามเองคือมาองค์ผมได้มาพร้อมกับองค์สมเด็จโตองค์ใหญ่ใช่ไหมองค์ใหญ่ครับหน้าตักประมาณสัก12นิ้วเป็นหินทรายซึ่งแกะเป็นรูปสมเด็จโตแล้วก็คล้องอยู่กับสมเด็จโตผมก็เลยไปบูชามาเนื่องจากว่าทางเจ้าของเดิมป่วยครับผมป่วยผมก็เลยบูชาลงรักปิดทองด้วยนะครับครับลงรักปิดทองรักปิดทองแต่จริงๆของคนนี้ก็คล้องกอช้างนะครับเดินไปคล้องไว้ที่หลวงปู่โตหลวงปู่โตเนี่ยฝากหลวงปู่ไว้ก่อนฝากหลวงปู่คือคนไม่รู้ว่าเป็นอะไรคนไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วก็ส่วนนี้ก็คือเป็นพระก้อนนะครับพระก้อนที่จะมีหลายๆพิมพ์เฮ้ยพี่ผมไปเจอหลังนึงเขาบอกนะถ้าแกะออกได้เขาจะยกให้แกะไม่ได้ครับแกะยากพี่ต้องแช่น้ำประมาณว่าผมสันนิษฐานว่าก็คือปู่โตยังไม่ให้แกะนี่หลายคนนึ่งต้องนึ่งผมก็ไม่กล้าแกะนะครับเพราะว่าใหญ่ที่มีแสนองค์มีแบบนี้เขาไปถึงปุ๊บถ้าแกะได้ให้เลยไม่เนี่ยความเก่านะครับดูความเก่ายังไงก็มันหนีไม่ออกของใหม่มันทำแบบนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราส่องดูแคลไซส์ส่องดูอะไรก็รู้กันว่าแท้หรือเปล่าเฮ้ยสารวัตรสมครับสารวัตรมีพระเยอะๆอย่างเงี้ยมันมีคนปากไม่ดีเก๋ก็มีครับผมถามไงเขาบอกว่าพระสารวัตรเก๋หมดเลยเก๋พระลิเกก็มีอย่างนี้พระลิเกไอ้พระแล้วพระลิเกสบายใจได้นะครับอืมคือต่อให้เก๋ยังไงผมไปตรวจแล้วแปะทองแท้ครับเป็นทองคำแท้เป็นทองคำแท้ถ้าใช้กล้องพันเอ็กซ์ส่องดูจะเห็นทองเป็นริ้วๆใช่ใช่ชัดเจนแต่มองตาเปล่าก็ไม่ชัดคือเป็นถึงสารวัตรเป็นถึงทนายความครับมีคนตีความว่าพระลิเกก็มีฮะมีพี่รู้สึกไงอยู่ในเฟซอย่างผมจะมีเพจส่วนตัวนะครับชื่อเพจอะไรบอกได้เลยครับเพจสารวัตรทรงพระเครื่องสารวัตรทรงพระเครื่องพระบูชาสยามคุณอย่าแสดงความคิดเห็นมั่วนะครับโดนเป็นพิมพ์เข้าไปเลยว่าสารวัตรทรงจะเจอเลยครับเพราะว่าสารวัตรทรงเป็นอดีตตำรวจแล้วก็เป็นทนายความคุณแสดงความคิดเห็นยังไงตามได้นะผิดกฎหมายไอทีแล้วทำไมเขาถึงมาตีความตีกี่ว่าก็บางทีเขาอาจจะไม่รู้หรือไม่ได้ศึกษาครับไม่ได้ศึกษามากกว่าก็จะตีไปตามที่ว่าไม่เข้าทางตัวเองถ้าไม่เข้าทางตัวเองก็คือเก๊ประมาณนี้หรืออาจจะเล่นตามพวกที่พุทธพาณิชย์ทำไมมากไปในแนวนี้ก็คือเราสะสมด้วยความชอบแล้วก็เป็นศรัทธาแล้วก็ประวัติศาสตร์ควรจะอนุรักษ์ไว้ครับนะครับถ้าเรามองว่ามันเก๊หมดเก๊หมดไม่มีใครเก็บมันก็จะเป็นของที่ไม่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ถ้าเก๊คนนี้จะเขียนหนังสือเก๊นี่ร้อยตำรวจเอกจำลองมาริกานาวินแล้วที่สำคัญอีกท่านหนึ่งก็คือคุณจุทัศน์ณอยุธยาพร้อมคุณพร้อมคุณพร้อมจุทัศน์ณอยุธยาครับคือสองคนนี้ต้องโกหกใครใครก่อนแน่ซึ่งแต่ก่อนเรื่องเขียนเรื่องโกหกเรื่องพาเครื่องนี้อย่างนี้ท่านร้อยตำรวจจำลองก็บันทึกไว้ในหนังสือเล่มนึงคือร้อยตำรวจเอกจำลองเขียนไว้หลายเล่มครับอยู่กับท่านอาจารย์โจ๊กท่านจะมีที่มีพระก้อนอยู่หน้าปกครับก็ลองติดตามดูคือหนังสือเล่มสองเล่มนี้มีคุณค่าสำหรับที่จะตามเก็บพระสมเด็จมากครับครับคือใครมาปุ๊บเนี่ยเฮ้ยพี่ไปโพสต์ไว้ในนู้นหน่อยไปโพสต์ไว้หน้าเฟซพี่ครับเอาที่รูปพระอย่างเดียวครับเก็บตามนี้เพราะว่ามีคนเก็บตามตำราได้ครับได้ครับคือหนังสืออ่ะตอนนี้หนังสือนี้เล่มละหมื่นก็ไม่ขายหรอไม่ขายครับเพราะอะไรเพราะว่าอีกไม่กี่ปีก็จะเป็นก็เรียกว่าโบราณวัตถุทำไมอ๋อจะถึง100ปีผมจะเก็บได้ถึง100ปีจนลูกหลานอ๋อจนถึงลูกหลานนะครับจะเป็นโบราณวัตถุอ่ะมาเรียนกับอาจารย์ชาอาจารย์ชาครับดีตรงไหนอาจารย์ชานี่ก็คือมาเรียนในเรื่องของพิมพ์ของพิมพ์ครับในเรื่องของมวลสารครับในเรื่องของวิทยาศาสตร์ในการตรวจแคนไซครับการใช้กล้องกำลังขยายสูงครับการใช้พลังในเรื่องของออร่าครับนะครับแล้วการใช้เครื่องฟลูออเรสเซนต์สแกนครับซึ่งตามที่ผมบอกก็เก็บตามแนวทาง4ประการนะครับประวัติศาสตร์ศิลปศาสตร์พุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เป็นตัวปิดนะครับเป็นตัวปิดเลยครับพี่ทันโครงการ 84,000 ของพี่ไปถึงไหนแล้วตอนนี้ตอนนี้โครงการ 84,000 เรายังมีนะครับยังมีอยู่แล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะครับใครสนใจก็สามารถเข้ามาที่อันนี้เข้ามาที่นี่เลยนะครับธรรมศาสตร์สยามได้เลยนะครับได้นะครับเข้ามาที่ตลาดกลางที่ตลาดกลางการซื้อขายตลาดกลางหมายถึงเรามี e-market คือคนที่เล่นฟ้าแล้วเนี่ยไม่มีที่ขายมาหาเราได้เลยนะครับคือมาฝากขายไว้ที่นี่ e-market ไว้ให้ใช่คือที่นี่รับตรวจสอบพระเครื่องแต่ไม่ได้รับซื้อทุกองค์แต่ว่ารับซื้อไม่รับซื้อครับแต่เราเลือกเฉพาะที่เราชอบนะครับไม่ใช่ว่าซื้อตรวจสอบใบเซอร์แท้
นั่นคือทุกองเป็นไปมันไม่ได้ครับต้องใช้เงินมหาศาลเลยนะครับเพราะรู้ว่าพระมีเยอะมากแต่เราเนี่ยเอาเฉพาะที่เราชอบเราชอบแล้วเราก็เก็บสะสมไปนะครับแต่ไอ้สิ่งที่เราทำโครงการ 84,000 วันเนี่ยอยากให้คนที่ยังไม่มีพระใช้เนี่ยนะครับลงทะเบียนมาก็มาติดต่อรับที่นี่ได้เลยนะครับตรงนี้ก็บริการอยู่แค่ 1,000 บาทก็คือการตรวจสอบขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3จนขั้นที่4ออกใบรับรองให้ตรวจสอบออร่าเสียเท่าไหร่ถ้าเป็นพระองค์ถ้าเป็นพระของผมเองของพี่เองเนี่ยมาตรวจสอบ 3,000 ครับ 3,000 แต่พระในโครงการ1,000 บาทเราขอ 1,000 บาทเราตรวจสอบให้3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่4ออกใบรับรองคือไอ้ตรวจสอบออร่าเนี่ยวันที่คุณมารับพระเนี่ยคุณมาตรวจสอบด้วยตัวเองเลยใช่จะได้รู้ว่าพระที่คุณเอาไปเนี่ยมีพลังงานเข้ามาคุ้มครองคุณได้หรือเปล่าก่อนมาไม่ต้องแฝงพระมานะครับก่อนมาไม่ต้องแฝงพระไม่ต้องแฝงอะไรมาเลยครับจะได้รู้ว่าตัวจริงๆของเขาเนี่ยในพื้นฐานของตัวเขาเนี่ยมีอะไรเป็นองค์ประกอบอยู่บ้างพระคุณถ้าคุณตรวจสอบพระคุณก็3,000 3,000ที่นี่รับตรวจสอบพระฟรีถ้าซื้อหนังสือซื้อหนังสือเนี่ยธรรมดาธรรมดาเล่มนึงเนี่ยตรวจสอบได้ฟรี10องค์10องค์แต่เราตรวจสอบเบื้องต้นแค่นั้นนะครับครับแต่ถ้าตรวจสอบลึกลงไปเนี่ยมันต้องมีค่าใช้จ่ายมีค่าคือตรวจพระที่ไหนมีค่าใช้จ่ายหมดแต่ที่นี่มีตรงอย่างว่าค่าพระไม่แท้ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่เอาไม่เอาไม่ออกด้วยไม่ออกด้วยไม่ออกด้วยต้องแท้ตามกระบวนการของเรานะครับเราถึงจะไปรับรองให้สาวตรงครับในฐานะเป็นตำรวจด้วยครับเป็นทนายด้วยเวลาสวดใครพระใครผ่านเฟซผ่านเว็บเนี่ยมันผิดกฎหมายไหมผิดครับยังไงก็เป็นในเรื่องของการดูหมิ่นข้อความดูหมิ่นหมิ่นประมาททางคอมพิวเตอร์เป็นข้อความดูหมิ่นเลยครับดูหมิ่นซึ่งก็มีผมก็เคยโดนดูหมิ่นเหมือนกันก็ผมบอกว่าเดี๋ยวจะไปแจ้งความก็หายเขารู้ครับคนอ๋อคนที่ไม่รู้แต่ก็ยังทำคนแสดงความข้อความดูหมิ่นเก๊นะครับนี่หมิ่นประมาทนะครับเจอข้อหาอะไรหมิ่นประมาทครับทางคอมพิวเตอร์คือคุณไม่ต้องมือบอลไม่ชอบก็เลื่อนไปใช่คืออย่าไปยุ่งกับเขาก็มาสวดว่าคนอื่นเนี่ยแต่พอเข้าไปในโปรไฟล์จิ้มกันไปปั๊บไม่มีตัวตนคือนะครับส่วนมากจะอวตารจะเป็นอวตารอวตารอวตารหน่อยเดี๋ยวก็ตามจับได้คือเพจผมเคยเปิดเมื่อปี2557ก็มีแฟนเพจประมาณสักหมื่นละก็จะมีพวกไม่รู้ใครเลยนะส่งลูกน้องมาอวตารมาเรื่อยๆแล้วก็รายงานโพสต์ได้เรื่อยๆเรื่อยๆปรากฏว่าเพจผมโดนบล็อกครับอันนี้คือเพจใหม่เพจใหม่เพิ่งตั้งมา3ปีคือ2ปีได้2ปีแล้วเก่งในเรื่องพระสมเด็จนะครับอย่าเอาอวตารมาอย่าอวตารคุณต้องเก่งต้องแสดงตัวตนใช่ครับทางช่องผมเหมือนกันถ้าใครแสดงตนใช้หน้าไม่มีหน้ามีตาไม่มาอวตารแสดงนะมีข้อคิดเห็นอย่างไรก็มาตรงๆดีกว่าลบทิ้งบล็อกลบทิ้งพร้อมทิ้งเลยไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนยืนยันตัวตนหน่อยนะครับถ้าใครกล้านะครับกล้าที่ว่าคุณบอกคุณเจ๋งจริงอ่ะนะครับว่าไอ้ของเราเก๊เนี่ยคุณมาอธิบายหน่อยยืนยันทุกครั้งที่แสดงความคิดเห็นแสดงตัวตนว่าผมชื่อนายไดเทพพระที่ขันเก๊หรือพระเนี่ยคือยืนช่วยยืนยันตัวตนหน่อยเพราะว่าพระของสารวัตรสงฆ์พระขึ้นยืนยันได้รู้ว่าอธิบายหน่อยว่ามันเก๊ยังไงถ้าสมมติอธิบายได้มีหลักเกณฑ์หลักการฉีกตำราเราทิ้งเลยเชื่อเขาแต่ถ้าคุณยังไม่สามารถที่จะอธิบายได้นะครับว่ามันเก๊ยังไงเนี่ยก็ไม่ต้องเดินเข้ามาที่นี่คือทุกคำเก๊ต้องมีคำอธิบายต้องอธิบายแท้เนี่ยต้องมีคำอธิบายด้วยถ้าบอกว่าเก๊สวดผมเนี่ยพิมพ์ได้เป็นทุกคนเลยแต่มีกฎหมายนะครับใช่นี่นี่ผู้รักษากฎหมายอยู่นี่นะครับรักษากฎหมายและตามต้องระวังนิดนึงนะครับคนที่จะคอมเมนต์คนอื่นเนี่ยนะครับคุณนะฮะนะครับต้องรู้ให้ดีก่อนว่าคือถ้าเขาหาเรื่องนะเขาเอาเรื่องในหมดคอมเมนต์เนี่ยถูกต้องใช่ครับคือไม่เปิดดูหรือเปิดขาดไปเลยไม่ถูกใจก็อย่าเข้าไปยุ่งกันแล้วกันเราก็เอาเฉพาะคนที่มีความศรัทธาเหมือนกันพี่ชานสารวัตรสงผมเนี่ยทำให้รู้ว่าพี่ชานเก็บพระแบบนี้เก็บตามตำราใช่ใช่คือทำให้รู้นะครับไม่ได้ทำให้เชื่อครับทำให้พิเคราะห์วิจารณ์ใช้ปัญญาคนนี้เก็บแบบนี้เก็บปัญญาคือการเก็บพระพี่ชานแต่ละกลุ่มเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันแต่ละคนไม่เหมือนไม่เหมือนกันนะครับวัดเดียวยังเก็บไม่เหมือนกันถูกต้องนะใช่ครับเพราะอะไรที่ฮะก็ความชอบไม่เหมือนกันไงผมชอบเหมือนกันที่มีเมียเหมือนคนเดียวยังไม่ได้ไม่ได้นะครับอ้าวอย่างกับหลวงปู่ทวดเนี่ยที่พี่ทานอยู่ใต้เนี่ยเล่นเหมือนกันไหมหลวงปู่ทวดเนี่ยเราก็เล่นเหมือนกันนะทั้งหลวงปู่ทวดเนี่ยเพราะมันมีจำนวนไม่เยอะเนี่ยมันไม่เหมือนพระสมเด็จหลวงปู่ทวดคนภาคใต้คนภาคกลางเล่นเหมือนกันไหมบางรุ่นไม่หลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดใช่ไหมใช่ไม่เหมือนกันคนภาคกลางเล่นพระหลวงปู่ทวดกับคนภาคใต้เล่นพระหลวงปู่ทวดต่างกันไม่เหมือนกันแต่ยังไง
คนภาคใต้เล่นแบบคนไทยก็เล่นอีกแบบนะครับเล่นอีกแบบแต่ของเราอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนใต้เล่นแบบคนใต้ไม่ผมเล่นหมดอันไหนที่แท้ผมเอาหมดนะครับขอให้แท้ไว้ก่อนครับหลวงปู่ทวดเนี่ยจะเป็นวัดไหนก็แล้วแต่มีพุทธคุณแน่นอนเป็นพระที่รันตรายนะครับผู้ช่วยเองที่รันตรายตอนนี้สารวัตรทรงพระสายวังไอ้พระสายนอกแบบที่ตามตำราเนี่ยถูกครับเพราะคนไม่เล่นกันครับคนไม่เล่นกันคือรีบเก็บนะครับเดี๋ยวหลังอย่างนี้จะเจอก็รีบเก็บหลังจะไม่ได้คืออย่างนี้ถ้ามีตำหนักพี่ทรงสารวัตรครับขออนุญาตให้เอาตัวพระเนี่ยไปเข้าไปในเฟซนี่ชื่ออะไรเฟซชื่อจริงไหมเฟซเลยใช้เฟซอะไรใช้เฟซชื่อทรงนวุฒิโพธิสาขานะครับทนายความใช้ชื่อเฟซนี้นะครับเดี๋ยวจะไปแสดงไว้ในเฟซนี้นะครับว่าพระที่เก็บตามตำราเนี่ยตำราเรื่องนี้ปัญหาคือไม่ได้ครับเป็นวิทยาฐานครับใครที่ไม่ได้เก็บสำเร็จตามตำราตามสบายเลยก่อนจบคลิปนี้สารวัตรเก็บสำเร็จตามตำราศึกษากับพี่ชาญดีตรงไหนก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ถูกแนวทางครับถูกแนวทางในทางวิทยาศาสตร์ครับครับสามารถจะตอบโจทย์ได้ว่าเราศึกษามาแนวทางนี้ถูกต้องออกทะเลไหมออกทะเลไม่ออกครับคือคนมากจะบอกว่าออกทะเลหลงป่าไม่ได้ออกทะเลครับเป็นการเปิดที่สายทัศน์เราคือเคยอ่านเปิดโลกทัศน์นี่หนังสือเล่มนี้อายุมากกว่าเซียนที่ออกมาวาดาผมมากกว่าพี่ชาญตรงนี้ยังเกิดไม่ทันเลยนะเนี่ยยังเกิดไม่ทันชาวัดเปิดปีไหนเกิด10ครับอันนี้มัน0อันนี้07 07ที่เราคุยตรงนี้เคยเกิด07บ้างมั้ยครับมีมั้ยครับมีคนแล้วเห็นมั้ยทันหนังสือเล่มนี้เพิ่งเกิดแต่เพิ่งเกิดยังไม่ได้อ่านยังแก้ผ้าอยู่ไม่อ่านยังอ่านไม่เป็นเกิดมา5ปีแล้วเออ02ใช่มั้ยแต่ก็ยังไม่อ่านอยู่ดีไม่อ่านได้ไม่ได้ยังไม่เกิดก่อนปีนึงเกิดก่อนปี06อ๋อเนี่ยครับดูว่าทุกคนที่เกิดในยุคนั้นเนี่ยยังอ่านไม่ได้แต่ถามว่าเซียนที่มันเด่นดังในทุกวันนี้เกิดทันไหมครับแล้วเอาความรู้จากไหนมาสวดใช่ครับใช่ครับอะไรเงี้ยคือคนที่เขียนหนังสือในยุคอดีตเนี่ยเขาไม่ใช่เซียนพระเขาเป็นผู้ศึกษาสะสมอนุรักษ์ศึกษาสะสมมานานนะครับก็พิจารณากันนะครับระหว่างผู้ศึกษากับเซียนพระที่ทำหนังสือลงแต่ภาพตัวเองอันนั้นก็เคลียร์ครับเป็นผมก็ต้องเคลียร์ภาพผมพี่ชานเคลียร์ภาพพี่ชานนะผมไม่เคยลงไปผมเหมือนว่าลูกค้าอย่างนั้นเลยของผมโชว์หน้าปกอย่างนั้นเองเราโชว์เฉยนะครับลงโชว์ให้ได้รู้ว่าเก็บให้สวยๆนะจะได้มีราคาเราเล่นทั้งพุทธคุณและเล่นทั้งพุทธภาณิชย์เราบอกตรงเราเอาทุกอย่างที่มันสามารถจับต้องได้เป็นของจริงครับผมนะครับครับสวัสดีครับ